คลาสนี้ครูนาจะมานำฝึกยืดคลายกล้ามเนื้อคอบ่าสะบักนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะช่วยลดอาการตึงปวดแล้วก็ช่วยเพิ่มนะคะองศาในการเคลื่อนที่ของข้อต่อให้ดีขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราฝึกเฉพาะร่างกายส่วนบนนะคะดังนั้นผู้ฝึกสามารถจะฝึกบนแมตก็ได้นะคะหรือจะฝึกบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะถ้าเราฝึกบนแมตนะคะก็นั่งในท่าที่เรารู้สึกสบายจะนั่งไขว้ขาหรือจะนั่งนะคะทับส้นเท้าก็ได้นะคะถ้าไม่สบายหลังนะคะสามารถหาเบาะหรือบล็อกมาหนุนสะโพกได้ค่ะยกนิ้วโป้งขึ้นมานะคะสองข้างเลยแบบนี้นะคะให้เราช้อนเข้าไปนะคะที่ใต้รักแร้เลยค่ะยืดอกขึ้นค่ะหายใจเข้ากระชับสะบักเข้าไปในแผ่นหลังนะคะหายใจออกค่ะผ่อนคลายช่องท้องนะคะผ่อนคลายกระบังลมผ่อนคลายซี่โครงล่างค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายตัวตรงหลังตรงไว้นะคะคลายมือออกค่ะกางแขนไปทางด้านข้างยกขึ้นมาขนานพื้นไว้หายใจเข้าค่ะค่อยๆยกแขนขึ้นไปเหนือศีรษะเลยเหมือนเดิมนะคะให้เรากระชับสะบักเข้ามากดไหล่ลงมาห่างจากใบหูหายใจออกค่ะลดมือลงมาด้านหน้าค่ะผ่อนคลายประสานมือนะคะไว้ด้านหน้าอกเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะผลักฝ่ามือค่ะเหยียดออกไปยืดแขนตึงหายใจเข้าส่งแขนขึ้นไปเหนือศีรษะเอาแขนมาอยู่ข้างๆใบหูนะคะให้เรางอข้อศอกเข้ามาก่อนนะให้เราเลื่อนนะคะเลื่อนสะบักลงมากดไหล่ลงห่างจากใบหูไว้นะคะพอสะบักเก็บเข้าที่แล้วนะคะเราค่อยๆยืดแขนขึ้นไปใหม่ยืดแขนให้ตึงเท่าที่ไหวหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวมาทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายนะคะถ้าไหวเราจะมองสูงถ้าใครเมื่อยคอสามารถมองไปทางขวาได้หายใจเข้าค่ะส่งออกซิเจนนะคะไปที่ลำตัวข้างซ้ายนะคะส่งความรู้สึกไปที่ขอบสะบักข้างซ้ายนะคะได้รับการยืดเหยียดกดสะโพกซ้ายไว้นะคะอย่าให้ลอยขึ้นมาเนาะยืดกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปอีกข้างนึงนะคะค่อยๆเอียงตัวมาเล็กน้อยค่ะมาทางด้านซ้ายนะคะรับรู้ถึงความรู้สึกยืดนะคะที่ขอบสะบักด้านนอกข้างขวาหายใจเข้าค่ะกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจออกค่อยๆลดมือลงช้าๆผ่อนคลายสังเกตนะคะการไหลเวียนนะคะรู้สึกวูบวาบที่แขนเลยนะคะเลือดวิ่งลงมาเลี้ยงที่มือของเราเลยประสานมือด้านหลังนะคะกำมือเข้าหากันให้แน่นประสานมือแบบนี้นะคะประสานมือไว้ที่ด้านหลังเลยนะคะหายใจเข้านะถ่ายน้ำหนักมาที่กระดูกรองนั่งค่ะค่อยๆยืดหลังขึ้นมาค่อยๆขยายทรวงอกค่อยๆเลื่อนศีรษะมองขึ้นไปด้านบนนะคะแขนด้านหลังนะคะเรายกสูงเท่าที่ไหวเลยยกให้สูงที่สุดยิ่งสูงนะก็จะรู้สึกนะคะตึงตึงแน่นๆนะคะที่กล้ามเนื้อกลางสะบักนะคะระหว่างสะบักเนาะหายใจออกค่ะค่อยๆคลายนะคะผ่อนคลายหลังผ่อนคลายศีรษะลดแขนลงหายใจเข้าค่ะเลื่อนน้ำหนักนะคะไปที่กระดูกรองนั่งยืดหลังขยายทรวงอกค่ะยกอกขึ้นยกแขนขึ้นสูงๆค่ะค่อยๆเงยหน้าเลื่อนสายตาขึ้นมองด้านบนหายใจออกคลายหลังโค้งหลังเล็กน้อยผ่อนคลายศีรษะลงขออีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้าค่ะเลื่อนน้ำหนักไปที่กระดูกรองนั่งค่ะยืดหลังยกอกขยายทรวงอกยกแขนขึ้นสูงๆค่อยๆเงยหน้าขึ้นนะคะกดไหล่ลงนะรู้สึกนะถึงการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อทรวงอกด้านหน้าไหล่ด้านหน้าแล้วก็รู้สึกตึงๆนะคะที่กล้ามเนื้อระหว่างสะบักค่อยๆคลายนะคะคลายมือออกค่ะผ่อนคลายกางแขนออกไปด้านข้างเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะวาดแขนมาด้านหน้านะแขนขวาอยู่ด้านล่างแขนซ้ายอยู่ด้านบนไขว้กันมาให้ลึกเลยแล้วพับมือเข้ามามือนะคะจับไหล่แล้วค่อยๆคืบไปจับ
นะสะบักเลยจับที่ขอบสะบักด้านในเลยถ้าไหวจับให้ลึกที่สุดเลยนะคะรู้สึกถึงนะกล้ามเนื้อหลังส่วนบนของเรานะยืดขยายออกค่อยๆปล่อยมือนะคะตั้งแขนท่อนล่างขึ้นมาคราวนี้นะคะศอกข้อศอกของเราจะซ้อนกันศอกซ้ายอยู่ด้านบนเนาะศอกขวาอยู่ด้านล่างนะคะเอาหลังมือแตะกันแบบนี้นะคะถ้าใครทำได้ค่ะเราจะบิดข้อมือขวามาจับที่ข้อมือซ้ายถ้าไม่ได้เอาหลังมือแตะกันไว้แบบนี้ใครทำได้บิดมาจับไว้แบบนี้หรือจะประสานมือไว้รวมๆก็ได้นะเลือกเอาที่ชอบเลยหายใจเข้าค่ะดึงข้อศอกขึ้นนะคะสูงขึ้นหายใจออกค่ะเราจะดึงต้นแขนนะคะกลับเข้ามาหาข้อไหล่ของเราแล้วค่อยๆนะคะโค้งหลังส่วนบนนะคะค่อยๆผ่อนคลายลำคอทิ้งศีรษะลงมาหาต้นแขนสบายๆหายใจเข้านะคะจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนนะคะไปที่หลังส่วนบนนะคะบริเวณสะบักของเราหายใจออกค่ะค่อยๆโค้งหลังลงมาเล็กน้อยรู้สึกยืดเหยียดนะคะหายใจเข้านะถ่ายน้ำหนักมาที่กระดูกรองนั่งยืดหลังยกอกขึ้นค่ะยกศีรษะขึ้นมาตั้งตรงหายใจออกค่ะมือขวานะกดมือซ้ายลงมากดแขนซ้ายลงมากดลงมาเท่าที่ได้เลยนะคะผู้สูงอายุนะระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าตึงนะคะให้หยุดเนาะไม่ฝืนนะคะระวังข้อไหล่จะบาดเจ็บได้นะกดลงมาเท่าที่ไหวเลยนะคะจะรู้สึกตึงๆนะคะยืดที่กล้ามเนื้อบริเวณใต้สะบักเนาะใต้รักแร้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกใครอยากรู้สึกยืดมากขึ้นนะคะดึงมือไปทางซ้ายหัวไหล่ข้างขวานะไม่ยกตาแบบนี้นะคะกดลงมาให้ไหล่สองข้างเท่าๆกันค่อยๆนะคะกลับมาตรงกลางก่อนแล้วตั้งแขนกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะมือขวาที่จับข้อมือซ้ายอยู่ปล่อยนะคะแล้วเราจะเหยียดแขนซ้ายออกไปศอกขวาค่ะล็อกนะดึงแขนซ้ายนะคะพาดลำตัวนะคะไปทางขวาดึงเข้ามาหาตัวเลยนะหันหน้าไปทางซ้ายพยายามยืดแขนซ้ายให้ตึงศอกตึงนะคะรับรู้ถึงความรู้สึกยืดนะคะที่ด้านนอกไหล่ซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหันศีรษะกลับมาด้านหน้านะคะคลายมือออกค่ะกางแขนออกไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะวาดแขนมาด้านหน้าคราวนี้สลับนะคะแขนซ้ายอยู่ด้านล่างแขนขวาอยู่ด้านบนเอื้อมมือมาจับไหล่แล้วก็คือไปจับขอบสะบักเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆคลายมือออกค่ะตั้งแขนขึ้นมาหลังมือแตะกันใครทำได้นะคะบิดมือซ้ายมาจับข้อมือขวาหายใจเข้าค่ะยกข้อศอกขึ้นหายใจออกค่ะดึงต้นแขนเข้ามาหาอกนะคะดึงต้นแขนเข้ามาหาข้อไหล่ค่อยๆนะคะโค้งหลังส่วนบนลงมาผ่อนคลายศีรษะลำคอลงมาหาต้นแขนเลยหายใจเข้านะคะจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนไปที่สะบักหลังส่วนบนนะคะหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายนะคะรู้สึกยืดเหยียดที่ด้านหลังนะดึงมือกดห่างออกไปจากใบหน้านะจะรู้สึกยืดมากขึ้นหายใจเข้าค่ะเลื่อนน้ำหนักไปที่กระดูกรองนั่งค่ะยืดหลังยกอกขึ้นยกศีรษะกลับมาตั้งตรงหายใจออกค่ะเราจะมือซ้ายกดแขนขวาลงมากดมือขวาลงมากดลงมาเท่าที่ได้เลยนะคะยืดกล้ามเนื้อใต้สะบักนะ
เอาเท่าที่ไหวนะคะเราไม่ฝืนมากบางคนเจ็บมากนะคะเราไม่ทำให้ตัวเองเจ็บนะเอาให้รู้สึกว่ายืดยืดตึงตึงแล้วก็พอทนได้แล้วก็รู้สึกว่าสบายดีนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะดึงแขนนะโยกไปทางขวานิดนึงก็จะรู้สึกยืดมากขึ้นหัวไหล่สองข้างเท่ากันไว้นะเราไม่ยกไหล่ไม่กดลงมาจนไหล่เอียงนะยกขึ้นมาให้เท่าๆกันกลับมาตรงกลางก่อนนะแล้วตั้งแขนขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกคลายมือออกค่ะเหยียดแขนขวาออกไปแขนซ้ายนะคะล็อกข้อศอกขวาแล้วดึงเข้ามาหาตัวหันศีรษะไปทางขวาทุกลมหายใจออกค่อยๆนะคะดึงแขนเข้ามาหาตัวยืดศอกขวาให้ตึงจะรู้สึกยืดมากขึ้นรับรู้ความรู้สึกยืดที่ด้านนอกไหล่ขวาหันศีรษะกลับมาด้านหน้านะคะค่อยๆ คลายแขนออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายหมุนหัวไหล่นิดนึงนะคะคลายไหล่นิดนึงหมุนเปิดไปด้านหลัง 2-3 รอบย้อนกลับทิศทางหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะโอเคกางแขนไปด้านข้างวาดขึ้นไปด้านบนเลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดแขนซ้ายลงมานะคะมือขวาอ้อมไปจับหูซ้ายแขนซ้ายลงมาไม่ต้องถึงพื้นนะคะเอาเหนือพื้นนะคะค่อยๆเอียงหูข้างขวาลงมาหาไหล่ข้างขวามือขวานะคะจับที่หูซ้ายส่งความรู้สึกว่าเราจะยกเฉียงๆขึ้นไปหาเพดานไม่ได้กดลงมาหาไหล่เยอะนะจับดึงเฉียงๆขึ้นไปนะคะหัวไหล่ซ้ายนะคะดึงลงต่ำๆนะคะรู้สึกยืดที่กล้ามเนื้อข้างคอนะคะทางด้านซ้ายเราลองขยับมือนะคะขยับมือวาดเป็นวงกลมนะเปลี่ยนองศาของการยืดไปขยับไปนะคะรับรู้ความรู้สึกนะคะรู้สึกยังไงบางคนอาจจะรู้สึกวุบวาบวุบวาบนะคะที่แขนใครหมุนไปทางไหนนะคะให้หมุนย้อนกลับทิศทางด้วยเอามือขวานะคะดันศีรษะข้างขวายกกลับขึ้นมาตั้งตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นไปใหม่หายใจออกลดมือขวาลงมาค่ะมือซ้ายนะอ้อมมาจับหูขวาแล้วเอียงหูข้างซ้ายลงมาหาไหล่ซ้ายส่งความรู้สึกว่าเราจะยกกล้ามเนื้อนะคะเฉียงขึ้นไปไหล่ข้างขวาลู่ลงนะคะรู้สึกยืดที่กล้ามเนื้อข้างคอด้านขวานะ upper trapezius นะคะมือขวานะคะขยับเป็นวงกลมหรือใครจะเฟล็กข้อมือแล้วดันไปด้านหลังก็ได้นะคะลองเปลี่ยนนะคะเลือกเอาทำได้นะคะก็จะรู้สึกนะยืดที่แขนด้วยรู้สึกวูบวาบที่มือด้วยนะเส้นประสาทกล้ามเนื้อท่อนแขนนะถูกยืดย้อนกลับทิศทางด้วยนะระวังไม่กดลงมาแรงๆนะคะให้เรารู้ตัวตลอดเวลาถ้ารู้สึกไม่ดีให้หยุดนะโอเคเอามือซ้ายดันศีรษะกลับขึ้นมาตั้งตรงหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายขาประสานมือด้านหน้าใหม่เหยียดขึ้นไปเหนือศีรษะเลยยืดแขนให้ตึงเท่าที่ไหวหายใจเข้าหายใจออกค่ะเลื่อนสะบักลงมากดไหล่ลงมาห่างหูเก็บต้นแขนเข้าไปในข้อไหล่เอียงไปข้างขวาอีกทีนึงหายใจออกเอียงไปข้างขวายืดนะคะยืดขอบสะบักข้างซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลาง
หายใจออกยืดไปข้างซ้ายเอียงไปข้างซ้ายไม่ต้องเอียงเยอะผ่อนคลายช่องท้องนะคะซี่โครงล่างเก็บเข้ามานะไม่ป๊อปอัพซี่โครงออกไปนะผ่อนคลายช่องท้องกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าคลายมือออกหายใจออกค่อยๆลดมือลงมาพนมกลางอกสังเกตนะคะรับรู้ความรู้สึกที่สะบักสองข้างของเรานะคะรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายแล้วก็สมดุลมากขึ้นนะคะค่อยๆโน้มศีรษะลงมาจรดปลายนิ้วมือนามาสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปค่ะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ